พบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบสก็จะมารีวิวเซตปากกาเจลสีของดิสนีย์นะคะเป็นยี่ห้อซีบ้าซาราซ่านั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงยี่ห้อนี้แล้วทุกคนน่าจะทราบเกียรติศัพท์กันมาพอสมควรแล้วนะคะว่าเขามีหมึกที่ลื่นมากๆจริงๆแล้วก็สีสันคือสวยงามมีหลายแบบให้เลือกสะสมไม่ว่าจะเป็นซาริโอดิสนีย์หรือว่าจะเป็นลายธรรมดานะคะก็ตัวนี้เนี่ยเบสได้มาฟรีนะคะจากร้านMarionette_N นะส่งมาให้เบสรีวิวขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักมากๆเลยก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมากับแพ็กเกจที่เป็นใสๆแบบนี้เนาะเป็นซองซิปล็อกนะคะตัวแพ็กเกจเนี่ยก็จะเป็นลาย Chip and Dale Winnie the Pooh เป็นลาย Tinkerbell แล้วก็ Alice in Wonderland นะคะบ่งบอกถึงว่าข้างในนี้เนี่ยเป็นลายอะไรบ้างเนาะสีเขาจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันก็จะเป็นสีฟ้าเอาน้ำเงินสีเขียวสีส้มนะคะแล้วก็สีน้ำตาลหรือว่าสีดำสีน้ำตาลมากกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราค่อยลองมาขีดดูแล้วกันนะคะตัวนี้เนี่ยเบสไปดูราคาให้ทุกคนแล้วสำหรับคนที่สนใจนะคะก็ตัวนี้ราคา390 บาทนะได้ทั้งหมดเซต4แท่งเลยหรือว่าถ้าหากว่าสนใจจะซื้อเป็นแท่งแยกอ่ะก็ได้เหมือนกันนะตัวนี้นะก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูลายแท่งก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะไปสวิตช์กล้องหลังเพื่อเขียนนะคะโอเคตัวแท่งเขานะคะก็จะมีตัวนี้อันแรกเลยเป็นสีเขียวที่สวยมากทุกคนสีเขียวแบบทิงเกอร์เบลเป็นสีเขียวอ่อนนะคะเห็นลายเขาไหมลายน่ารักมากเลยแล้วเป็นกากเพชรนะคะตัวกลิปจับจะเป็นสีเขียวเข้มๆนะอุ้ยสวยเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเขียนว่าซีบ้าซาราซ่าคลิปนะคะแล้วก็เป็นหัว 0.5 มีมิกกี้เมาส์อยู่อันนี้เป็นแท่งแรกนะต่อไปแท่งที่2ค่ะจะเป็นตัวนี้สีส้มนะวินนี่เดอะพูเห็นไหมเป็นหมีพูถือโหลน้ำผึ้งอยู่นะคะตัวคลิปก็จะเป็นสีส้มแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะตรงที่เป็นคลิปเขาจะเขียนว่าซีบ้าซาราซ่าคลิปเป็นลายมิกกี้เมาส์แบบนี้เลยจะเป็นไงเดี๋ยวเราค่อยมาขีดดูกันนะคะชอบซองอ่ะซองมีความเป็นซิปล็อกอ่ะแล้วคือแบบเก็บเป็นระเบียบมากเลยต่อไปค่ะจะเป็นสีฟ้าวิลายนี้สวยเป็นลาย Alice in Wonderland เห็นปะสีฟ้าๆเอ้ยสวยงามมากเป็นกากเพชรด้วยนะคะถ้าหากว่าดูดีๆเห็นปะตัวกลิปจับจะเป็นสีน้ำเงินเข้มจนเกือบถึงดำนะคะแล้วก็ซาราซ่าคลิป 0.5 เป็นไงเดี๋ยวลองมาขีดดูเนาะแล้วก็แท่งสุดท้ายค่ะจะเป็นตัวนี้ Chip and Dale ค่ะชิปมังนั่นเองเป็นสีน้ำตาลน่าใช่สีดำมากกว่านะเพราะว่าตัวนี้ไม่เป็นสีดำหรือสีน้ำตาลไม่แน่ใจเดี๋ยวเราค่อยมาขีดดูแล้วกันนะคะลายน่ารักมากตัวนี้ลายเขาจะแบบทึบๆหน่อยนะไม่ได้ใสแล้วก็ตัวกลิปจับจะเป็นสีน้ำตาลนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสวิตช์กล้องหลังแล้วก็ดูพร้อมกันเลยดีกว่านะคะว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ใช้ดีหรือเปล่าค่ะก็สวิตช์กล้องหลังไม่เห็นตัวแพ็กเกจเขาชัดๆนะคะเป็นชอบตัวแพ็กเกจมากเลยนะเบสถึงแบบรู้สึกได้ว่ามันน่าใช้ค่ะมันมีความน่ารักน่าใช้แล้วมันก็แบบไม่ได้หวานเกินไปเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเบสจะลองเขียนให้ทุกคนดูกันว่ามันเขียนดีไหมแต่สำหรับเบสเนี่ยเบสอะใช้มาหลายแบบแล้วแหละตัวเนี้ยทั้งแบบซาริโอทั้งแบบธรรมดาแล้วเบสรู้สึกได้ว่ายี่ห้อนี้คือมันดีแต่ว่าความเป็นดิสนีย์ของเขาก็คือเพิ่มความน่ารักอ่ะนอกจากใช้ดีแล้วยังน่ารักด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาลองทีละสีละกันเริ่มจากสีเขียวก่อนนะคะเป็นตัวทิงเกอร์เบลกากเพชรวิงนะอันนี้คือไม่ใช่หมึกกากเพชรนะหมายถึงว่าตัวปลอกเขาเป็นกากเพชรเห็นไหมเบสจะเขียนเป็นชื่อลายเขาเลยละกันนะคะแกะสีแดงแป๊บนึงโอเคแกะหมดแล้วนะคะเบสจะเขียนว่าทิงเกอร์เบลเลยเขียนภาษาไทยนะทิงเกอร์เบลมีลอลิงกาลันไหมอ๋อก็เป็นสีเขียวอ่อนทั่วไปเลยค่ะทุกคนคือมันก็ลื่นอยู่แล้วอะยี่ห้อนี้เนาะต่อไปวินนี่เดอะพูไม่เขียนว่าหมีพูพูนี่มีหอหีบกาลันหรือเปล่าทุกคนอุ้ยสีส้มชาร์จชอบสีส้มมีพูนะคะต่อไปเป็นสีนี้ Alice in Wonderlandนี่เป็นสีอะไรฟ้าหรือน้ำเงินไม่แน่ใจอ่ะลองเขียนก่อนสีฟ้าเห็นนะสีฟ้าอุ
้ยดีอ่ะลื่นมาก In one on in Wonderlandสีฟ้าคือลื่นนะคะทุกสีลื่นหมดเป็นพูดผิดทุกสีลื่นหมดสีฟ้าคือสวยนะคะเมื่อกี้พูดผิดแล้วและสีสุดท้ายนะคะสีนี้เขาบอกมันเป็นสีดำหรออยากให้เป็นสีน้ำตาลชุบชุบชุบแกะได้ไหมเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะคะตรงนี้เป็นชิปแอนเดลอ๋อเป็นสีดำเราจะถือตัวนี้เป็นหลักนะคะก็คือสีนั้นก็คือตัวนี้อ่ะเบชอบนะมันลื่นมากเราชอบทุกสีเลยเพราะว่าคือมันชัดทุกสีอะค่ะทุกคนมันไม่ได้อ่อนจนเวอร์ไปอะไรแบบนี้สามารถจดเลเชอร์ได้อะไรได้ทุกสีเลยโอเคค่ะก็เห็นรีวิวแบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปสวิตช์กล้องหน้าแล้วก็สรุปพร้อมกันเลยค่ะค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับเซตปากกาเจลสีซีบาซาราซ่าในคลิปนี้ที่เป็นลายดิสนีย์สวยงามแบบนี้นะคะสวยงามแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากได้มาครอบครองนะคะสามารถไปดูได้ใน IG ร้าน Marionette_N นะคะเบนก็ได้ให้ชื่อ IG ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทางร้านมากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้เบนใช้มาให้เบนรีวิวในคลิปนี้แล้วก็เผื่อแผ่น้องๆในช่องของเบนด้วยเผื่อสนใจไปสั่งกันได้นะสำหรับคลิปนี้เบนต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบนจะมารีวิวอะไรค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย